ทบทวนการสะกดคำสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เราจะมาทบทวนการแจกลูกสะกดคำกันนะคะคนเก่งพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยนะคะช้างคำว่าช้างมาจากชอช้างผสมกับสระอางองูและไม้โทสะกดว่าชออางอช้างไม้โทอ่านว่าช้างเพื่อนคำว่าเพื่อนมาจากพอพานผสมกับสระเอือนอหนูและไม้เอกสะกดว่าพอเอือนอเพื่อนไม้เอกอ่านว่าเพื่อนช้าคำว่าช้ามาจากชอช้างผสมกับสระอาและไม้โทสะกดว่าชออาชาไม้โทอ่านว่าช้าป้อนคำว่าป้อนมาจากปอปลาผสมกับสระอนอหนูและไม้โทสะกดว่าปออนอปอนไม้โทอ่านว่าป้อนเลี้ยงคำว่าเลี้ยงมาจากลอลิงผสมกับสระเอียงองูและวรรณยุกต์โทสะกดว่าลอเอียงอเลี้ยงไม้โทอ่านว่าเลี้ยงมองคำว่ามองมาจากมอม้าผสมกับสระอและงองูสะกดว่ามองออ่านว่ามองโรงเรียนคำว่าโรงมาจากรอเรือผสมกับสระโององูสะกดว่ารอโองออ่านว่าโรงคำว่าเรียนมาจากรอเรือผสมกับสระเอียนอหนูสะกดว่ารอเอียนออ่านว่าเรียนรวมเป็นโรงเรียนสนุกกันไหมคะน้องๆรู้จักการแจกลูกและสะกดคำแล้วก็อย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยการหมั่นอ่านและเขียนบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ